สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนึ่งบางปูปล่อยโฮลีน่าจังให้ไปดูแลบุตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะมีประเด็นพูดถึงกันอยู่เสมอโดยล่าสุดก็ได้มีประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังนักแสดงแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังหนึ่งบางปูได้ออกมาไลฟ์สดทั้งเก็บอาการไม่อยู่หลังถูกพิธีกรลีน่าจังไลฟ์สดต่อว่าเรื่องที่เธอจะมีบุตรกับแฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานกันพร้อมกับบอกว่าให้หนึ่งไปดูแลน้องมะนาวบุตรที่เกิดจากอดีตสามีดีกว่างานนี้ร้อนถึงหนึ่งบางปูต้องรีบออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่ตนทำนั้นไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆผู้หญิงด้วยกันจะมีบุตรไม่ได้เพราะตนได้วางแผนฝากไข่โดยเอาไข่ของตนและของแฟนสาวหลังแต่งงานจะให้เขามีบุตรเลยเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้ตัวหนึ่งยังเผยสาเหตุของการอยากมีบุตรเพิ่มเพราะก่อนหน้านี้ได้เลิกกับอดีตสามีจริงตลอดเวลาเกือบ1ปีไม่กล้ายอมรับความจริงจนไม่สบายมีเพียงบุตรที่คอยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่น้องก็ติดพอมากอาทิตย์หนึ่งจะได้อยู่ด้วยกันไม่กี่วันยืนยันทุกวันนี้ก็ทำงานส่งข่าวเล่าเรียนบุตรตลอดไม่เคยทิ้งส่วนแฟนสาวคนปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนึ่งอาการดีขึ้นผ่านมรสุมชีวิตมาได้เพราะแฟนคนนี้หนึ่งยังบอกอีกว่าตนเป็นผู้หญิงห้าวมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วไม่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวที่ไม่ดีเลยและสมัยก่อนสังคมยังไม่เปิดเหมือนตอนนี้ล่าสุดทางลีน่าจังก็ได้ออกมาไลฟ์สดหลังหนึ่งบางปูออกมาชี้แจงพร้อมระบุว่าได้คุยกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแถมบอกอีกว่าหนึ่งบางปูนั้นเข้าใจที่ตนโพสต์ให้สติและสัญญาจะกลับมาเป็นนักธุรกิจที่ขายของเก่งเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ